สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกเทรนเนอร์นะครับวันนี้นะฮะกิจกรรมอควาติกพาราไดซ์นะฮะสวรรค์บนผืนน้ำเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มขึ้นอีกณตอนนี้ผมอัดคลิปก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็แน่นอนฮะนี่น้องดักเล็ตจะมีชายนี่มาใหม่นะครับก็เราต้องหาชายนี่ตัวดีๆใช่ไหมครับเมื่อวานผมทำรายละเอียดทุกอย่างไปหมดแล้วว่าตัวไหนจะเก็บไปทำอะไรนะครับก็มาดูงานวิจัยภาคสนามกันบ้างนะครับงานวิจัยภาคสนามมาเดี๋ยวขอรีเฟรชนิดนึงงานวิจัยภาคสนามนะครับเนี่ยก็จะเจอน้องๆเหล่านี้นะครับถ้าหมุนเสาแล้วต้องหมุนหลัง10โมงนะเพราะกิจกรรมเริ่ม10โมงนะครับก็จับดักเล็ตนะฮะหรือว่าจับโคอารูฮีนะฮะรางวัลก็จะสุ่มนะฮะเป็นเฮกานินะฮะหรือว่าคอลฟิสนะครับเคโคโอนะฮะหรือฟินิออนนะครับแล้วก็พูรูริวตัวเมียนะรอบนี้เขาจะปล่อยเป็นพูรูริวตัวเมียนะครับตัวนี้ PVP เก่งด้วยนะฮะส่วนคอลฟิสนะฮะ IV 100อยู่ที่521เคโคโออยู่ที่412นะครับเอ้ย416นะฮะฟินิออนเนี่ยแล้วก็พูริริวนะฮะ IV 100อยู่ที่539นะครับตัวนี้ก็หาเอาไว้PVP ด้วยนะครับแล้วก็เดิน1กิโลนะฮะจะได้แรคันดี้นะครับ1เม็ดจับโปเกมอนนะถ้าเป็นจับโปเกมอนน้ำ5ตัวจะได้สตาร์ดัส500กับเกรดหรือเกรดบอล5อันนะฮะถ้าเดิน5กิโลเนี่ยฮะโอ้ผมใส่ชื่อผิดนะไม่ใช่มักแม็กนะครับเป็นแชมพูนะครับ IV 100อยู่ที่544นะฮะอ่ะก็ถ้าใครอยากได้ IV ดีๆนะครับเพราะว่าการทำเควสเนี่ยนะครับมันจะได้โปเกมอนเลเวล15นะฮะแล้วก็การันตีว่าเราจะได้ IV ที่10 10 10เป็นขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทำเควสยังไงก็ได้ IV ดีแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเควสนะครับเควสใหญ่มาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเควสซื้อหรือเปล่านะน่าจะเควสซื้อนะครับน่าจะเควสซื้อนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเควสซื้อแหละนะครับได้เยอะอ่ะได้ของเยอะอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้อะไรบ้างนะเควสแวริ่งเดี๋ยวนะผมขอดูข้างล่างก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดน่าจะใช่น่าจะใช่เควสซื้อนะครับ39 บาทคุ้มไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะเควสซื้อปุ๊บไม่ต้องทำอะไรนะฮะเดี๋ยวพอ10โมงเด้งเข้ามาเองนะครับใช้น้ำหอมจะได้จับดักเลดนะครับจับโปเกมอนน้ำ20ตัวจะได้น้ำหอม1อันนี่ก็คุ้มแล้วฮะจับโปเกมอนน้ำ40ตัวได้ดักเล็ตนะครับและหา XP ให้ได้ 5,000 นะฮะจะได้ไอ้แรร์คันดี้4เม็ดหา XP ให้ได้ 10,000 จะได้จับดักเล็ตนะครับน่าจะ4เม็ดป่ะเดี๋ยวขอดูก่อนไข่4เม็ดน้ำหอม2ชิ้นโอ้นะฮะอ๋อนี่ไอ้นี่ไข่นี่4เม็ดอันนี้น่าจะ1นะฮะเดิน1กิโลเนี่ยจะได้ไข่แห่งความสุขเอาไว้เพิ่ม XP นะรอบเนี้ยเอาไข่ไปใช้นะฮะจะได้เพิ่ม XP นะครับเดิน3กิโลจะได้จับดักเล็ตนะครับนี่รางวัลใหญ่เนี่ยก็จะได้ไข่อีก1ชิ้นได้อีกไข่อีก3ชิ้นดักเล็ตแล้วก็ลูกอมนะฮะน่าจะบวกกันฮะอันนี้1แล้วเดี๋ยวบวกนี้อีก3นะครับก็สำหรับผมก็คิดว่าคุ้มค่าอยู่นะครับถ้าใครจะซื้อนะฮะปกติผมก็ซื้อประจำแล้วก็จะมีคำท้าทายนักสะสมนะฮะคำท้าทายนักสะสมเนี่ยก็จะต้องจับเนี่ยวิงเกาสตาลิสตายูนะฮะหรือฮิตโตเดมันเนี่ยแหละฮะฮอสซีนะฮะเชลเดอร์ดักเลตไอผีน้ำตัวเมียแล้วต้องจับตัวเมียเพราะรอบนี้เขาปล่อยแต่ตัวเมียนะแล้วก็คอฟิตแชมพูนะก็จะได้รางวัลเป็นนี่ไข่3อันเลยเหรอเฮ้ยได้เยอะนะเนี่ยได้ดักเด็ดแล้วก็ได้ลูกอมด้วยนะครับ
อ่ะว่าไปว่าไปนะครับอ่ะเช็คมาแล้วนะฮะโทษทีได้ XP นะฮะได้ XP 500นะฮะได้ XP 500นี่ผมใส่ผิดนะฮะได้ XP 500นะฮะ500หรือ 5,000 นะครับน่าจะ 5,000 มากกว่านะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็หาจับกันนะครับแล้วก็แน่นอนดักเลดมีชัยนี่ใหม่นะมีชัยนี่ใหม่นะครับอ่ะว่ากันไปครับผมก็ใครชมคลิปนี้นะฮะแล้วกดไลค์นะฮะขอให้ได้ชัยนี่ครับใครไม่กดขอให้ไม่ได้ นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้สวัสดีครับ